อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Resemblance ปรากฏการณ์ครับเรื่องราวของปรากฏการณ์ประหลาดเมื่อชายหญิงหลายคนหายตัวไปในป่าอย่างลึกลับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกี่ยวพันกับวงการนายแบบและนางแบบและเชื่อมโยงไปยังบ๊อบบี้ชายปริศนาชาวต่างชาติที่เขาเนี่ยอาจจะกุมความลับของทุกอย่างเอาไว้สิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกคือเรื่องของภาพรวมของบทแล้วก็การเล่าเรื่องครับบทของตัวหนังทั้งสารตั้งต้นการเล่าเรื่องเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากครับหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆให้เราเนี่ยเห็นเรื่องของเซ็กส์แล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครที่ทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันมันก็ว่าเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งของภาพใหญ่อะครับหนังเนี่ยมันจะค่อยๆโยนจิ๊กซอให้เราผ่านความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละคู่ไปเรื่อยแล้วพอถึงบทสรุปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเอาจิ๊กซอที่เขาให้มาเนี่ยมาประกอบกันครับแล้วก็ดูว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งภาพที่ได้เนี่ยมันก็ชวนพิศวงชวนสงสัยชวนตั้งคำถามชวนขบคิดตีความมากครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของ mood and tone ของเรื่องครับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเรื่องของการจัดแสงทำได้ดีมากครับงานภาพและการจัดแสงเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้บรรยากาศของหนังเนี่ยดูแบบชะงนสงสัยลึกลับชวนพิศวงแล้วก็มีความน่าหลงใหลครับในขณะเดียวกันดนตรีประกอบของหนังก็ดีเช่นกันครับมันสามารถขับเน้นบรรยากาศสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีเลยดนตรีประกอบที่มันเนี่ยถูกใส่มาในหลายเหตุการณ์มันทำให้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันดูมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานออกแบบครับทั้งการออกแบบเรื่องของไอ้สิ่งเหนือธรรมชาติในหนังไอ้ปรากฏการณ์นั้นน่ะมันจะมีความเป็นไซไฟมีความเป็นพุทธมีความแฟนตาซีมีความปรัชญาซึ่งผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถดีไซน์ออกมาได้น่าสนใจมากครับมันดูมีความล้ำจินตนาการมีความเป็นดาร์คแฟนตาซีมีเอกลักษณ์น่าหลงใหลแล้วก็มีเสน่ห์มากครับประเด็นต่อมาที่ชอบในด้านของการออกแบบคือเรื่องของโลกประหลาดครับในหนังเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์และทำให้เกิดโลกประหลาดกับคนที่ไปมีเซ็กกับผู้ชายคนหนึ่งและไอ้โลกเนี่ยมันจะมีอาการที่ค่อนข้างเฉพาะตัวครับมันจะมีความเหมือนโลกในชีวิตจริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีความประหลาดของมันอยู่ซึ่งผมชอบลำดับอาการตรงนี้มันจะมีการไล่ระดับว่าอาการจะเริ่มจากตรงไหนและเป็นยังไงต่อไปเรื่อยแล้วผมชอบตรงที่สุดท้ายแล้วอาการตรงนี้มันนำไปสู่อะไรแล้วมันก็มีนัยยะสำคัญบางอย่างนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกตรงๆอาจจะต้องตีความเอาเองครับอย่างสุดท้ายที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของประเด็นของเรื่องครับเบสพื้นฐานของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงมีกลิ่นอายกับหนังของพี่เจย์อภิชาติพงษ์มากครับแต่ว่ามันมีความแมสกว่าหวือหวากว่าดูง่ายกว่าแต่จริงๆก็นับว่ายังดูยากสำหรับคนดูสายแมสสายหนังตลาดนะเพราะว่าหนังมันค่อนข้างจะมีอะไรที่ต้องคิดต้องตีความตลอดนะฮะไม่ใช่ว่าจะดูลอยๆได้นะครับหนังเนี่ยมีการผสมเรื่องของศาสนาปรัชญาวิทยาศาสตร์แล้วก็นำมาบิดเล่าได้อย่างน่าสนใจเลยครับอีกทั้งตอนจบของหนังเนี่ยหนังมันก็นำเราคนดูไปสู่ตอนจบที่แบบพิศวงตราตึงน่าขบคิดตีความครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วครับอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครมันเยอะจัดครับมันมีทั้งผู้หญิงคนนู้นผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนู้นผู้ชายคนนี้ซึ่งแม่งเล่าได้งงมากๆนะครับแล้วบางคนเนี่ยมันออกมานิดเดียวและหน้าตาคล้ายๆกันทำให้ว้าวงงนะฮะอย่างต่อมาคือตัวละครเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะขาดมิติครับนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแล้วเนี่ยอย่างอื่นแทบไม่มีอะไรเลยครับและการที่ตัวละครมันขาดมิติตรงนี้เนี่ยมันทำให้ซีนที่เราเนี่ยควรจะเอาใจช่วยเขาซีนที่เราควรจะห่วงเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมเรากลับรู้สึกเฉยๆครับมันแบบไม่ได้อิมแพกอะไรกับเราเท่าไหร่นะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือการแสดงเนี่ยค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วก็มีความประหลาดเยอะนะฮะคือไอ้บทที่มันควรจะประหลาดอ่ะผมเข้าใจแต่ว่าไอ้บทที่มันควรจะปกติอ่ะบางทีมันประหลาดเว้ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครที่เป็นต่างชาติเยอะแล้วมันจะมีการแสดงบางอย่างที่แบบฮะอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้ภาษาไทยการพูดคุยการเจอกันอะไรเงี้ยมันจะมีความหยั่งวะอยู่อ่ะแบบเฮ้ยอะไรนะเล่นอย่างงี้อ่ะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าคนที่เล่นดีเนี่ยมันก็มีครับแต่ว่ามันน้อยไงและบทก็ไม่ได้เยอะด้วยอย่างต่อมาที่ค่อนข้างจะไม่ชอบคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมาเล่นกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายวันไนท์สแตนด์กับคนนู้นคนนี้เซ็กซ์ที่มีความสัมพันธ์ซ้อนเบื้องหลังไปอีกแต่ว่ามันขาดมิติของตัวละครไงมันทำให้ตรงนี้เนี่ยมันดูแบนราบแล้วก็ไร้น้ำหนักครับแทนที่มันจะเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยสงสัยใครรู้ชวนติดตามมันกลับทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบ
ปวดหัวกับไอสิ่งที่มันจะเสิร์ฟให้เราครับมันวุ่นวายจนเกินไปฮะอย่างต่อมาที่ถือว่าเป็นแผลใหญ่ของหนังคือเรื่องของไดอะล็อกครับไดอะล็อกคือบทพูดในหนังซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรนะฮะหลายช่วงเนี่ยก็ดูเป็นคนปกติดีแต่กลับมาอีกช่วงก็มันดูไม่เหมือนคนคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครฝรั่งที่พยายามจะพูดไทยเนี่ยผมเข้าใจเว้ยว่าตัวละครเนี่ยอยู่ไทยมานานแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้แต่มันประหลาดมากๆครับในขณะเดียวกันแม่งมี voice over ภาษาอังกฤษขึ้นมาผมก็เลยงงว่าตกลงคุณจะพูดอะไรกันแน่แล้วประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นเว้ยประเด็นใหญ่คือเกือบทุกไดอะล็อกเนี่ยมันประหลาดครับมันมีแค่ประมาณ 20% ที่มันปกติทั้งที่บางซีนเป็นแค่แบบตำรวจคุยกันซึ่งมันควรจะปกติครับแต่เนี้ยมันเหมือนแบบคนท่องบทมาคุยกันอ่ะมันไม่ได้เหมือนตัวละครแม่งอิมพอไวแล้วก็พูดจริงๆอ่ะมันคือตัวละครท่องบทที่แบบดูขาดความเป็นมนุษย์สุดๆเลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเอฟเฟกต์บทพูดตอนที่ตัวละครเนี่ยมีเซ็กส์นะฮะเป็นอะไรที่คริ้นช์มากๆนะครับโอ้หนักอะหนักจริงๆอะคือมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งเว้ยตัวละครหลักในหนังเนี่ยมีการปูไว้ว่าตัวละครเนี้ยเวลามีเซ็กส์เนี่ยมันจะพูดภาษาอังกฤษนะฮะคลางเป็นภาษาอังกฤษและอยู่ดีๆพอถึงฉากเซ็กส์เนี่ยแม่งพูดไทยเฉยเลยนะครับแล้วไทยมันเนี่ยโคตรประหลาดอะคือถ้าผมเป็นคนที่อยู่อะผมคงหลุดขำว่ามึงพูดอะไรของมึงออกมาซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ถีบผมออกจากหนังหนักมากนะครับเพราะว่ามันขาดความเป็นธรรมชาติสูงๆเลยอะคือบางทีในฉากเซ็กส์อะถ้าคุณต้องการให้คนดูมีอารมณ์ร่วมต้องการจะเล่าเรื่องเนี่ยคุณก็เล่าผ่านภาพที่อย่างหนังอีโรติกหลายๆเรื่องที่ใช้นะฮะเหมือนเป็นภาพที่ตัดเข้ามาเป็นมืออารมณ์ของตัวละครเรื่องนี้ก็มีใช้นะครับแต่ว่าโดยบางส่วนมีการใช้ไดอะล็อกขับเคลื่อนครับซึ่งมันตลกมากนะครับขอโทษทีนะฮะแต่มันตลกมากนะฮะไดอะล็อกที่พูดตอนมีเซ็กส์เนี่ยแม่งโคตรตลกเลยนะครับมันจะฟีลแบบถอดถุงออกมาเลยฉันต้องการฉันพูดไม่ได้คลิปผมเหลืองอะแต่มันแบบคนปกติเขาไม่พูดกันนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องเซ็กส์ในเรื่องแล้วเนี่ยต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของเซ็กซ์ซีนครับไม่ใช่ว่ามันทำได้ไม่ดีนะผมว่ามันก็ทำได้โอเคในระดับ 18+ นะเพราะว่าถึงขนาดนี้เนี่ยได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าคุณใช้คุมแล้วอะแต่ปัญหาคือจังหวะการใส่เซ็กซ์ซีนเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คือหนังเนี่ยมันจะใส่มาเป็นช่วงๆเซ็กซ์ซีนไม่ค่อยเยอะครับมีประมาณ 20-30% แต่ว่าจังหวะที่มันใส่เข้ามาเนี่ยมันติดกันเกินไปคือเซ็กซี่เรื่องนี้เนี่ยมันชอบใส่แบบคอมโบเขาแบบเอากันแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็แล้วปัญหาคือตอนใส่เซ็กซี่เนี่ยหลายครั้งนะฮะมันลืมเล่าเรื่องเว้ยมันหมดแต่แบบมีเซ็กแล้วคนดูก็ดูแต่เซ็กอะแล้วเรื่องมันก็ไม่เดินนะคุณเข้าใจปะมันเป็นอาการนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะในขณะที่หนังอีโรติกหลายเรื่องเนี่ยมันสามารถ drive เซ็กซี่ไปกับเนื้อเรื่องได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังคงมีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับมันก็ยังเป็นหนังที่เล่าเรื่องนะมันไม่ใช่หนังประเภทที่ว่าไม่เล่าเรื่องแล้วมัวแต่ไปเอากันอย่างเดียวเหมือนหนังบางเรื่องใน Netflix อ่ะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยฉากเซ็กส์ถือว่าเป็นหนังไทยที่นมเยอะมากนะครับแบบนมเน้นๆเลยนะฮะถ้าใครอยากดูอะไรอย่างนี้เนี่ยไปดูได้ครับแต่ว่าอย่าคาดหวังความฮอร์นี่จากมันนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่มีสัญญะเยอะมากดังนั้นถ้าคุณคาดหวังที่จะเข้าไปดูด้วยอารมณ์ที่แบบซิดอุ้ยอ่ะไม่ครับคุณจะงงออกมาแทนฮะอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างจะดูยากพอสมควรเลยนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Resemblanceปรากฏการณ์นับว่าเป็นหนังไทยที่แปลกใหม่มากเรื่องนึงครับสามารถเอาเรื่องของศาสนาปรัชญาและก็วิทยาศาสตร์มาผสมกันได้อย่างน่าสนใจชวนพิศวงและชวนขบคิดตีความครับตัวหนังเนี่ยมีกลิ่นอายแบบหนังของพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์แต่ว่ามีความแมสกว่าหวือหวากว่าทว่าก็นับว่ายังดูยากอยู่ดีครับสำหรับคนดูกลุ่มหนังแมสหนังตลาดทั่วไปทว่าตัวหนังเนี่ยกลับขาดความลื่นไหลจากจังหวะการใส่ฉากเซ็กส์ที่ผิดที่ผิดเวลาบทพูดที่ดูแปลกประหลาดการแสดงที่ขาดเกินและแผลลายทางที่เกิดจากการพยายามเล่าตัวละครหลายตัวจนเกินไปอย่างไรก็ดี Resemblance ปรากฏการณ์ก็นับว่าเป็นหนังไทยที่มีความน่าสนใจน่าจับตามองและมีเสน่ห์มากๆจากความแหวกแนวของมันในภาพรวมมันไม่ใช่หนังที่แย่ครับเพียงแค่หลายอย่างอาจจะยังไม่ลงตัวมากเท่าที่ควรเท่านั้นเองครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Resemblance ปรากฏการณ์ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับ
และนี่คือซิททูซีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีครับ